สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับมาพบกับหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ที่จะทำก็คือผัดกระเฉดไฟแดงค่ะพอดีไปเดินตลาดแล้วเห็นผักกระเฉดนะคะก็เลยนึกถึงเมนูนี้ขึ้นมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีผักกระเฉดพริกกระเทียมเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำเปล่าน้ำตาลแล้วก็พริกไทยค่ะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเราก็จะเตรียมทุบพริกกับกระเทียมแล้วสับพอหยาบๆค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติเตรียมไว้ก่อนที่จะผัดได้เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วในการผัดก็จะใส่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าค่ะและก็พริกไทยค่ะเราก็จะตั้งกระทะน้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมกับพริกให้หอมนะคะเมื่อกระเทียมกับพริกมีกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ใส่ผักกระเฉดที่เราปรุงไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะก็เราจะผัดจนกว่าผักกระเฉดจะสุกนะคะลองชิมดูรสชาติค่ะว่าได้รสชาติตามที่เราพอใจแล้วหรือยังเท่านี้ก็ได้เมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งแล้วนะคะผักกระเฉดไฟแดงของเราค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้กันก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะว่าจะมาทำเมนูอะไรขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ